สวัสดีครับผมวุฒิมาเลิศเป็นการครับวันนี้พูด3เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องที่2เรื่องพายุไต้ฝุ่นเข้านะครับผมเข้าประเทศไต้หวันนะครับและ3มาพูดเรื่องเรทเงินณตอนนี้นะครับผมเรทเงินไต้หวันนะครับแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาทนะครับนะครับมาคอยติดตามชมนะครับผมรับชมรับฟังกันได้เลยไต้หวันนี่เดือนสิงหานี่เป็นเดือนอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมเมื่อวันที่8สิงหาตี5ประมาณตี5ครึ่งครับผมแผ่นดินไหวครับผมประมาณ 5.6 ลิตรนะครับผมประมาณ5ถึง6ลิตรนะครับผมโคตรน่ากลัวเลยครับผมแล้ววันที่9ถึงวันที่10นะครับผมพายุเข้าไต้หวันนี่ครับผมเข้าโซนภาคเหนือนะครับผมตั้งแต่เขาหยวนไทเปอีหลานจีหลงอะไรพวกนั้นครับผมใครที่ทำงานอยู่หรือว่าเรียนอยู่ก็โดนสั่งให้หยุดนะครับวันศุกร์นะครับผมน่ากลัวมากครับมาพูดถึงข้อหนึ่งนะครับผมแผ่นดินไหวนะครับผมผมอยู่ไต้หวันมาจะครบ2ปีนะครับผมนะครับเดือนหน้านี่ก็เป็นเดือน9ครับผมผมก็อยู่ไต้หวันครบ2ปีนะครับผมเจอแผ่นดินไหวมา 8-9 ครั้งแล้วครับผม2ปีนะครับผมเฉลี่ยก็ปีละ 4-5 ครั้งอ่ะครับผมประมาณนั้นครับผมนะครับเมื่อวันที่8นะครับผมเมื่อวานนะครับผมวันที่8ตี 5 ครึ่งครับผมแผ่นดินไหวกำลังนอนอยู่เลยครับผมเตียงสั่นโยกเกือบ10วิครับผมโอ้โคตรน่ากลัวครับผมตอนแรกก็นึกว่าใครมาแกล้งเขย่าเตียงเล่นที่ไหนได้ทุกคนตื่นหมดแล้วครับผมวิ่งออกจากที่นอนลงไปชั้นล่างเลยครับผมไปอยู่ในที่แจ้งครับผมไปอยู่ในที่แจ้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วขึ้นมานอนต่อนะครับโคตรน่ากลัวครับผมแผ่นดินไหวแต่ละครั้งเขาบอกว่าแผ่นดินไหวนี่เราไม่ต้องรีบวิ่งไปไหนครับตั้งสติยืนให้นิ่งก่อนหรือว่าหาหมอบอยู่ใต้เตียงใต้โต๊ะอะไรครับผมพอมันสงบแล้วเราค่อยวิ่งหรือว่าค่อยเดินออกจากจุดนั้นนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับนะครับผมข้อ2ครับผมพายุไต้ฝุ่นครับผมเข้าไต้หวันนะครับผมนะครับเข้าวันที่9ก็คือวันนี้ครับผมโรงงานสั่งให้หยุดแล้วครับผมหยุดภาคเหนือของไต้หวันทั้งหมดครับผมไต้หวันไทเปอีหลานจีหลงนะครับผมสั่งหยุดนะครับผมหยุดงานหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับมาตรการเขาสุดยอดเนี่ยครับผมบรรยากาศพายุเข้าดูครับดูท้องฟ้าเลยครับผมนะครับโอ้สุดยอดนะครับนะครับดูลมนะครับผมลมโคตรแรงนะครับดูครับนะครับกอไผ่ปิวแล้วครับผมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะไต้หวันนี่อยู่ปลายพายุนะครับผมพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ก็มาเป็นลูกที่9ของปีนี้แล้วครับผมดูครับลูกที่10ก็กำลังจะตามมาเร็วๆนะครับผมเนี่ยครับวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับผมลูกที่10ก็จะตามมาครับผมแต่มันไม่มาเข้าเกาะไต้หวันครับผมมันจะเฉียดไปทางญี่ปุ่นนะครับผมไม่ได้เข้าไต้หวันโดยตรงนะครับผมนะครับมาครับผมข้อ3นะครับผมมาพูดถึงเรื่องเรทเงินกันดีกว่าครับผมเรทเงินไต้หวันนะครับผมเรทเงินไต้หวันนี่เดี๋ยวนี้ถูกกว่าไทยมากเลยครับผมเอาเงินไต้หวัน 10,000 เหรียญไต้หวันนะครับผมแลกเป็นเงินไทยได้แค่900เอ้ยไม่ใช่9,500ประมาณ 9,500 นะครับถ้าเรทดีหน่อยก็ 9,700 ครับผมเราเสียค่าส่งต่างหากอีกนะครับผมค่าส่ง100บาทเดี๋ยวนี้ค่าเงินไทยเราแข็งตัวมากครับผมไปหาเหตุผลกันเองครับผมทำไมค่าเงินบาทไทยเราแข็งตัวมันจะเกิดฟองสบู่แตกอีกรอบหรือเปล่าครับผมเป็นลุ้นดูนะครับผมว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองไทยเราจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ต้องดิ้นรนทำงานเก็บตังค์กันต่อไปครับผมเราอย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองเลยครับผมเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของบุคคลชั้นสูงเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำเราก็ต้องหาเช้ากินค่ำต่อไปครับผมนะครับอย่าไปพูดถึงมันเลยครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยครับผมมาเราพูดถึงเรื่องเรทเงินนะครับผมตอนผมมาใหม่นี่เรทเงิน10,000ดอลลาร์ไต้หวันแลกเป็นเงินไทยได้13,000บาทนะครับผมก็พอได้นะครับผมพอมาปลายปี
ปลายปีนะครับผมปลายปีเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเรทเงิน1ต่อ1โอนตังค์ไต้หวันกลับไทยไปก็ได้ 10,000 บาทไทยนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหโอนตังค์ไต้หวัน 10,000 ไต้หวันส่งกลับไทยได้แค่ 9,500 บาทสงสัยอีกประมาณปีหน้าครับผมถ้าผมอยู่ครบแท็กนะครับ10,000ดอลลาร์ไต้หวันส่งกลับไทยสงสัยเหลือแค่ 9,000 บาทนะครับผมนะครับสู้ๆกันต่อไปครับผมเพื่อพี่น้องชาวไทยของเราครับผมแรงงานไทยไม่ว่าจะอยู่ไต้หวันอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นอยู่อิสราเอลอยู่ส่วนไหนของโลกครับผมสู้และดิ้นรนต่อไปครับผมเพื่อครอบครัวเพื่อคนข้างหลังแล้วก็เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวเรานะครับผมสู้ๆไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าผมมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำงานในไต้หวันเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกทีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย